มีคำถามเดียวใช่ไหมคะไฟล์ล่าสุดก็คือเป็นเทสเที่ยวงานที่ฝรั่งเศสค่ะสนุกค่ะนานๆได้ขออนุญาตพี่ยุทธลาไปเที่ยวพักผ่อนทีนึงก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มันไม่ใช่การเที่ยวธรรมดาด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่สาวไว้แล้วก็หลานอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็เลยแบบไปเยี่ยมหลานเป็นหลักจริงๆอันนั้นเป็นหลักเรื่องท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องรองค่ะรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองนะคะต้องไม่ถามพี่โตนะไม่ไหวว่าต้องไม่ถามพี่โตสิบวันค่ะสิบวันก็อยู่ครึ่งๆเลยก็คืออยู่กับหลานเยอะหน่อยครึ่งนึงแล้วก็อีก 3-4 วันแล้วก็มีเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในปารีสค่ะขยายความว่าอะไรดีคะถามพี่โตดีไหมไปถามพี่โตดีไหมยังไม่เคยพี่โตวันนี้พี่โตก็ไปหันใหญ่ซะด้วยเราก็บอกอยู่ว่าเนี่ยวันนี้ต้องมีนักข่าวมารอแน่เลยถามเรื่องน้องปารีสค่ะเป็นเรื่องค่ะเป็นการพูดลอยๆหรือมันเกิดขึ้นแล้วยังไงคะอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะมีข่าวดีแล้วหรือยังอะไรก็ต้องตอบว่าอะไรดีคะไม่ต้องตอบตอนนี้มันกี่วันผ่านไปแล้วผ่านแล้วหลายอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นอยู่รอลุ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำงานกันตามปกตินะคะแสดงว่าเรื่องข่าวดีเนี่ยใกล้ขบวนมาเต็มที่แล้วล่ะคือก็แต่งงานกันใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วต้องมีลูกเพราะว่าต้องตัดสินใจอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเฟิร์มแบบจริงจังให้เราได้รู้กันอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนะคะตอนแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยไว้ต้องแบบว่าขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณน้องๆนักข่าวแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยคือทุกคนช่วยกันตั้งชื่อแล้วค่ะตอนนี้น้องระหว่างที่ไว้อยู่ที่นู่นเนี่ยคอมเมนต์จะมีแต่ชื่อเด็กนะคะน้องปารีสน้องครัวซองน้องไอเฟลน้องอะไรถ้าเป็นผู้หญิงต้องชื่อปารีสถ้าเป็นผู้ชายชื่อไอเฟลทุกท่านแบบลุ้นกับว่ายินดีแล้วก็ล่าสุดเหมือนพี่โตบอกว่าจะประกาศข่าวดีใช่ไหมคะเร็วๆนี้ coming soon อย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นโปรเจกต์การทำงานของพี่โตนะปีหน้ายังน่าจะยังไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้แต่ไปยังไม่ตอบคำถามที่เลยไปอุตส่าห์หลบเลี่ยงไปอุตส่าห์ตอบเลี่ยงพี่ยุทธโดนใบโดนพี่ยุทธจี้ไม่พอมาโดนจี้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนทำมืออย่างนี้ด้วยทำมืออย่างนี้ด้วยเดี๋ยวคนโฟกัสนะเฮ้ยยังเรียบแบนดีอยู่ค่ะยังเรียบแบนดีอยู่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ใบมาก็เดี๋ยวรอลุ้นค่ะรอแฟนรอลุ้นรอเชียร์กันไปค่ะแต่ชื่อน้องปารีสชอบไปดีกว่าต้องไปเปิดงานแล้วนะเราก็เลิกรักสิ่งที่รู้เนี่ยต้องไปเปิดงานเราก็อายุเยอะแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจช่วยกันลุ้นไปก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนถามเรื่องนี้มีแต่คนแบบให้กำลังใจอยากให้มีน้องไวๆขอบคุณมากเลยนะคะคิดว่าน่าจะเหมือนใครคะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะไปแล้วไปแล้วคุณแม่บอกว่าอย่าตั้งแต่ชื่อให้ทำด้วยเราเคลียร์กันตอนที่คุณแม่ว่ามีเรื่องคุณแม่โอ๋ก็จะแซวตลอดค่ะคุณแม่อยากอุ้มหลานแล้วคุณแม่อยากมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็แบบพร้อมจะเป็นผู้ช่วยเลี้ยงคุณแม่บอกค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่ไว้ไปก่อนได้ค่ะได้ค่ะ